หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะนำเอกสารมาให้เราดเูเป็นเอกสารจากสำนักงานเลขาธิการของสภาผู้แทนรัษฎรตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปี66จนถึงปัจจุบันที่พบนะครับว่าในการประชุม95ครั้งพ้นเอกประวิทยลาประชุมไปแล้ว84ครั้งคุณผู้ชมประชุม95ครั้งลาไปแล้ว84ครั้งนะครับมาเพียง11ครั้งเท่านั้นแล้วก็ยังมีข้อสงสัยด้วยว่า ไม่ได้มาเซ็นชื่อด้วยตัวเองในจุดที่กำหนดคือการไปประชุมที่สภาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะต้องมีวิธีการขึ้นไปเช็คชื่อนะจะเนี่ยเเป็นกราฟิกนะครับลุงป้อมนะจะต้องเดินไปที่หน้าประตูนิรภัยแห่งนี้เองแล้วก็ไปสแกนบัตรสอสอสแกนเสร็จปุ๊บต้องเข้าไปเซ็นชื่อในเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเมื่อ เซ็นชื่อเสร็จปุ๊บก,ก่อนจะเข้าไปในที่ประชุมโถงสภาหเห็นไหมก็ต้องไปสแกนบัตรอีกรอบหนึ่งทุกขั้นตอนทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมต้องทําด้วยตัวเองนะครับคือไม่สามารถที่จะให้ใครมาทําแทนได้แล้วคือหลายคนก็บอกดูดูลุงป้อมสิขนาดเดินแกยังจะเดินไม่ไหวเลยอะ่ะแล้วถ้าให้แกไปทําหลายๆขั้นตอนแบบนั้นจริงๆอะ่ะแกจะทําได้ด้วยตัวเองจริงๆเหรอครับนะครับคุณพร้อมพงศ์ก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะมีคน เซ็นชื่อแทนหรือเปล่านะหรือเอาใบรายชื่อไปให้เซ็นที่อื่นหรือเซ็นแล้วไม่เข้าประชุมสภาแล้วก็กลับไปหรือมันยังไงกันแน่นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าการลาป่วยหลายๆครั้งของบิกป้อมเนี่ยยังไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวด้วยไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้ไปหาหมอนะครับประการที่เป็นเท็จต่อประธานสภาอันนี้เป็นข้อที่ต้องถูกร้องเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็เข้าข่ายที่จะมีพฤติการสอไม่ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของการเป็นสอสอนะครับ คุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณพร้อมพงได้ข้อมูลเชิงลึกมาอีกบอกว่าการลาของบิ๊กป้อมนะครับน่าจะใช้วิธีก็คือนําสมุดไปเซ็นชื่อนอกบริเวณที่กําหนดแล้วก็นําบัตรประจําตัวเนี่ยของสสของตัวเองเนี่ยมายืนยันแทนนะครับคือเหมือนกับเอาบัตรประจําตัวของตัวเองนะของบิ๊กป้อมให้คนอื่นมายืนยันแทน นะครับให้เจ้าหน้าที่คนอื่นมายืนยันแทนหรือไม่อันนี้ถ้า,าเป็นจริงก็จะเหมือนกับที่ปปชเคยพิจารณาสสเรื่องของการกดบัตรแทนกันหรือไม่นะครับที่สุดท้ายเนี่ยสารดีกาก็ตัดสินใจให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมีความผิดทุกรายนะ พลเอกประวิทย์นะครับมีศักเป็นสสผู้ออกกฎหมายทําแบบนี้ไปทํางานบริษัทเอกชนก็คงจะเจ๊งหมดแล้วนี่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับคุณพร้อมพงษ์ฝากบอกมาแล้วก็ฝากเตือนเจ้าหน้าที่ที่เสียบบัตรแทนด้วยบอกว่าอย่าทําเลยนะมันอันตรายมันน่าอายครับอ้างว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงนะท่านเดินไม่ค่อยไหวพร้อมกับอกว่าตนเนี่ยรู้หมดแหละว่าเป็นใครบอกอักษรย่อไปไหนก็ได้ ตอเต่าบ้างออ่างบ้างนะครับผู้ชาย1คนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรวมกันแล้ว11คนก็เลยอยากาก็เลยอยากจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีนะอย่าหลงเชื่อใครเป็นพยานหรือเป็นตัวการที่จะมาร่วมเลือกเอานะครับทั้งนี้ขอให้พลเอกประวิทย์เนี่ย ลาออกจากการเป็นสสด้วยนะบอกบิ๊กป้อมลาออกเสียเถอะนะครับแล้วก็ถแถลงข่าวขอโทษประชาชนเรื่องมันจะได้จบอย่าไปเชื่อไอหอยไอห้อยไอโหนที่ออกมาดิสเครดิตเลยคนพวกนั้นเนี่ยเป็นเพียงคนที่เป็นพิษกับท่านเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมคือคุณพร้อมพงก็พยายามที่จะบอกว่าบิ๊กป้อมมีเป็นสส มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ช่วยนะเงินเดือนสสก็แสนกว่าบาทเงินเดือนให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยประจําตัวอีกแสนกว่าบาทรวมๆแล้วมันสองแสนกว่าแล้วเขาประชุมสภากันเนี่ยไม่ไปทํางานเลยคนที่เป็นคนจ่ายเงินให้กับบิ๊กป้อมสองแสนกว่าบาทก็คือประชาชนไม่ไปทํางานแบบนี้ประชาชนก็ขาดทุนนะครับก็อยากให้พิจารณาตัวเองลาออกไปเสียเถอะนะครับไปฟังเสียงคุณพร้อมพงษ์ดูหน่อยครับหนึ่ง สสต้องมาประชุมเนี่ยต้องมาลงชื่อที่ชั้นสองหน้าห้องประชุมคือลงชื่อด้วยตัวเองนะครับสองต้องไปยืนยันตัวตนคือต้องกระทําด้วยตัวเองไม่มีคําว่าอนุญาตให้คนอื่นทําได้แต่ที่ผมบอกว่าจากข้อมูลเชิงลึกน่าจะมีการนําสมุดเซ็นชื่อไปให้เซ็นนอกจากบริเวณที่กําหนดของสาภาหรือไม่คือในขัดระเบียบที่1นนะครับสอง น่าจะมีการนำบัตรประจำตัวสสของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยน่าจะไปยืนยันโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปขัดกับข้อบังคับที่ผิดก็ลักษณะเหมือนกับที่ปปชเคยได้รับคำร้องให้ตรวจสอบเรื่องสสกดบัตรแทนกันจำได้ไหมครับแล้วมีการร้องและถึงนำไปสู่เรื่องคดีต่อศาลฎีกาเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการลงโทษทุกรายครับ แม้จะยกแม่น้ำทั้ง5ยกหลักฐานยังไงเพราะในสภา,าเนี่ยกล้องมันมีจํานวนมากนี่คือระบบของสภา,าที่ผมบอกว่าไม่ต้องมียามหรอกครับสภา,าเขามีระบบตรวจสอบที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับในโดยเฉพาะการกําหนดระเบียบไว้ชัดเจนเข้มงวดเพราะว่าสภา,าเนี่ยเป็นที่ออกกฎหมายไปบังคับองค์กรต่างๆรวมถึงประชาชนเพราะฉะนั้นสภา,าเองต้องมีกฎกติกาที่เข้มงวดกว่าที่อื่นรวมถึง าการดําเนินการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ยากเลยต้องวงจรปิดก็มีเพราะฉะนั้นผมเตือนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งระดับไหนก็แล้วแต่ที่ตอนนี้อาจจะไปมีข้อมูลหลุดมาแล้วละ่ะเอาว่าผมอยากแหลงข่าวผมเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าไปดำเนินการจะออกตัวในลักษณะที่จะช่วยเหลือกัน หรือจะหาทางออกให้ตัวเองอย่างไรโดยที่บอกว่าเรื่องนี้ที่เอาไปสมุดไปให้เซ็นชื่อเนี่ยนอกจากบริเวณที่สภากําหนดเนี่ยซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษเนี่ยบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้โดยอ้างว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้หรือใช้ใชเจ้าห้าที่แตะบัตรแทนเนี่ยอันนี้อันตรายผมบอกเลยอย่าทํา อย่าทำดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมบอกว่าไปดูคำพิาพากษาศาลฎีกาในเรื่องที่เสียบบัตรแทนกันเลยครับเพราะการที่ไปเสียบบัตรแทนกันในการที่โหวตกฎหมายก็ดีหรือการแตะบัตรแทนกันในการยืนยันตัวตนก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นอย่าหาทำเลยผมรู้ในในการตรวจสอบในเชิงลึกรู้บทแล้วว่าชายหรือหญิงใครบ้างเนี่ยใน11ครั้งเนี่ยอบอกอักเสย่อก,ก็ได้ นะครับต่อเตาอออ่างทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ไปทบทวนให้ดีครับไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีอย่าไปหลงเชื่อใครเลยครับวันนี้จะเป็นพยานหรือจะเป็นตัวการร่วมก็เลือกเอานะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้เพราะวันนี้ปปชนะครับเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ตรวจสอบเรื่องการการแสดงตนเนี่ยของประชาชน เรือของสอสอเนี่ยเขาดําเนินการมาแล้วในอดีตการเสียบบัตรแทนกันเราเป็นตัวอย่างไม่มีใครรอดสักลายหนึ่งเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าปป,ปชต้องทําคดีเรื่องนี้ให้ปรากฏ